เกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกษตร 5.0 และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาฝากเกษตรกรอีกเช่นเคยค่ะบอนสียุคแรกๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่คนนิยมปลูกเลี้ยงกันก็จะมีเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กซึ่งทางรัชกาลที่5ท่านได้ทรงนำเข้ามาจากทวีปทางแถบยุโรปเป็นที่นิยมเลี้ยงกันตามบ้านขุนนางเผยแพร่ออกมาสู่วัดวาอารามจากยุคนั้นจนถึงทุกวันนี้บอนสีก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสีสันลวดลายมากมายจึงทำให้บอนสีกลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งเหตุผลเพราะว่าบอนสียุคนี้สีสันลวดลายงดงามบางคนบอกเหมือนภาพวาดถ้าพูดถึงบอลในยุคปัจจุบันที่เป็นกระแสก็มีมากมายหลายตัวด้วยกันเช่นเมืองเกาะเกตเอกลักษณ์เด่นๆก็คือเป็นบอลใบไทยทรงป้อมมีเม็ดแดงและเม็ดชมพูกระจายทั่วทั้งใบนะครับเพชรสุวรรณโชติเป็นบอลใบยาวมีเม็ดแดงกระจายและด่างใบเริ่มแก่หัวจะออกไปทองโทนเหลืองถึงเหลืองเข้มเลยนะครับต้นต่อไปธาตุบางแก้วนะครับเอกลักษณ์ก็คือเขาจะเป็นบอล2เม็ดมีเม็ดชมพูขาวอมชมพูและเม็ดแดงเข้มตัดกับพื้นใบส่วนราคาการซื้อขายตัวดังๆในตลาดนะตอนนี้ในไซส์เล็กๆขายอยู่ที่ก็หลายพันถึงหลักหมื่นขึ้นไปไซส์ขนาดโตขึ้น 30,000 ถึง 40,000 บาทขึ้นอยู่กับความสวยงามของต้นนั้นๆด้วยเพราะบอนสีแต่ละต้นที่โตขึ้นมาลายแตกต่างกันไม่ได้สวยเหมือนกันทุกต้นนะครับด้านหน้าไปติดตามเรื่องราวดีๆกับเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกกันต่อค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก